เรานำเสนอข่าวนี้ไปแล้วแสนสิริเปิดตัวโครงการ98 Wireless Condominium Super Luxury คือห้องหนึ่งกี่ร้อย700-800ล้านอ่ะยังต่ำเนี่ย70ล้านชมอีกทีติดตามรายละเอียดครับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนเปิดตัวโครงการ98 Wireless Flagship Condominium Super Luxury ที่ดีที่สุดในเมืองไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจำนวนห้องชุด77ยูนิตรวมมูลค่าโครงการกว่า 8,000 ล้านบาทซึ่งได้รังสรรค์ขึ้นผ่านความประณีตบรรจงตั้งแต่กรรมวิธีการเลือกวัสดุตกแต่งทั้งภายในและภายนอกที่นักออกแบบได้คัดสรรตัวเลือกที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นวัสดุหินอ่อนสีขาวจากเหมืองในอิตาลีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและหาได้ยากที่สุดในโลกรวมทั้งงานตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆซึ่งไม่เพียงแต่ความงดงามเท่านั้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยแสนสิริได้เตรียมบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟไว้หลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือการให้บริการรถประจำโครงการอย่างเบนลี่คันนี้ซึ่งได้สั่งผลิตพิเศษเพื่อใช้ทำหน้าที่บริการผู้พักอาศัยอีกด้วยครับสำหรับโครงการ98 Wireless ตั้งอยู่บนถนนวิทยุถัดจากบ้านพักเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นทำเลที่แวดล้อมไปด้วยทัศนียภาพในระดับร้อยล้านมีจุดพักผ่อนสายตาจากทิวต้นไม้ใหญ่โดย98 Wireless มียอดจองห้องชุดก่อนการเปิดตัวแล้วกว่า 50% ราคาขายณปัจจุบันอยู่ที่ 580,000 บาทต่อตารางเมตรหรือราคา 70-250 ล้านบาทห้องที่มีราคาสูงสุดอยู่ที่650ล้านบาทโดยหนึ่งในจำนวนห้องที่ขายไปแล้วอย่างรวดเร็วคือเพนท์เฮาส์และซูเปอร์เพนท์เฮาส์ที่ได้รับการเรียกขานว่าดิวันซึ่งตั้งอยู่2ชั้นสูงสุดของโครงการนับว่าเป็นซูเปอร์เพนท์เฮาส์ที่หรูและราคาสูงที่สุดของประเทศไทยคือต้องเรียนว่าที่ดินแปลงนี้มาเราก็เห็นศักยภาพแล้วว่ามันเป็นที่ดินที่หายากมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะรีเพลซได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำฟรีโฮเนี่ยตอนแรกก็จะทำดีพอทำไปสักพักก็ทำดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกคือมันเป็นการพัฒนาโครงการนะครับและพัฒนาสไตล์ของโครงการมันคือมันไม่ได้ใน6ปีมันก็มี evolve ไปเรื่อยๆหลายๆอย่างนะครับแต่ส่วนมากไป evolve ว่ามันจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆ